ตั้งแต่กลับมาจากทีมชาติยังไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างสภาพร่างกายสภาพจิตใจเอาจิตใจก่อนจิตใจก็โอเคครับเพราะว่าเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรที่ทำให้จิตใจต่ำลงไปแล้วก็แถมยังได้รับประสบการณ์ก็ทำให้เหมือนเราพัฒนามากขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่กล้าเข้มแข็งมากขึ้นอย่างเงี้ยครับพอจะพูดไปได้เล่นเกมตำแหน่งถนัดจริงๆเกมเดียวที่เหลือก็ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดเลยครับก็มีเกมเดียวก็คือเกมที่เจอสิงคโปร์ได้เล่นเป็นกองกลางจริงครับส่วนหลังจากนั้นก็ถอยมาเล่นเซ็นเตอร์ครับครับเล่นแบบนี้ตองหนึ่งชาติชายหนาวเลยดิก็มีบ้างครับถ้าผมเล่นต้องแน่นอนนะเซ็นเตอร์มันช่วยครับแต่จริงพี่ถอยกลับไปดูเกมของเมืองทองหลายๆเกมที่ผ่านมาเตอร์มีลงไปช่วยเกมรับเยอะมากก็ไม่แปลกใจครับก็เหมือนด้วยได้รับหน้าที่มาเป็นกลางรับด้วยแล้วก็บางทีเซ็นเตอร์เราต้องออกไปซ้อนแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยเราก็อาจจะลงไปลองไปเซ็นเตอร์ไปซ้อนอีกทีหนึ่งเนี่ยก็มีบ้างได้เพราะว่าช่วงหลังก็ได้เล่นเป็นกลางตัวรับก็แล้วก็อย่างที่โค้ชบอกไว้ก็ให้ไปช่วยเกมรับด้วยครับสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราต้องลงสนามไปแล้วสภาพร่างกายของเตอร์ของเคนเนี่ยฮะ 100% แน่นอนครับเพราะว่าตั้งแต่ไปเนี่ยก็คือแข่งแมตช์สุดท้ายก็เราเดินทางไปซ้อมเลยแล้วก็อยู่ที่นู่นก็ซ้อมทุกวันซ้อมตลอดแล้วก็กลับมาเนี่ยได้พักเต็มที่ก็วันนึง2วันแล้วก็กลับมาซ้อมก็ไม่ได้หยุดเลยก็ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แน่นอนครับครับมองยังไงฮะกับเกมที่เราจะต้องบุกเยือนชลบุรีฮะก็ชลบุรีเป็นในปีนี้เขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากครับอย่างแรกๆอย่างที่เราเห็นเราโดนนำในครึ่งในช่วงแรกที่เราโดนนำ 3-0 แต่เราก็เกมนั้นสามารถกลับมาได้ครับซึ่งเกมนี้มันเป็นอีกเกมนึงที่ผมคิดว่ามันยากแน่นอนด้วยตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยคุณภาพทั้งแดนหน้าแดนกลางแดนหลังเนี่ยของเขามีคุณภาพแล้วแต่เราก็จะไม่ประมาทเพราะเหมือนเราก็มีบทเรียนจากเกมแรกแล้วครับแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยหาวิธีแก้แล้วก็ทำงานหนักกันมากขึ้นเพื่อที่จะให้เกมที่เราจะเจอในวันพรุ่งนี้มันดีที่สุดครับเรื่องของการปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเขามีปีซีซั่นเขาอุ่นเครื่องไปแต่เตอร์เคนก็ตามมาเท่าที่ซ้อมมา 3-4 วันนี้เป็นยังไงก็เริ่มปรับครับซึ่งมันไม่ได้ปรับอะไรมากเพราะว่าแนวทางในการเล่นของเราเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วก็ยังคอนเซปต์เหมือนในเล็กแรกที่เราแต่แค่เพิ่มบางจุดมาที่เราแบบว่าต้องเพิ่มไปให้มันแข็งมากขึ้นครับก็ส่วนตัวแล้วก็คือไม่ได้ปรับมากก็จะมีกับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาก็อาจจะปรับนิดหน่อยครับเรื่องรู้ใจการเล่นด้วยกันอะไรครับครับกังวลไหมเพราะตอนนี้วีระเทพป้อมพันธ์ทุกคนเริ่มรู้จักทุกคนเริ่มจับตาแล้วก็ไม่กังวลครับทำเหมือนเดิมครับก็แล้วแต่ว่ากลัวโดนมาร์กไหมก็ซึ่งก็อย่างเล็กแรกที่เราเจอชมรีก็นี่ซึ่งมันเป็นจุดที่เขาก็คงเห็นว่าแบบผมเป็นตัวจ่ายบอลด้วยอะไรด้วยซึ่งในเกมนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเล่นลำบากเขาเอากองกลางตัวรุกเขาเนี่ยมาปิดผมตลอดทั้งเกมเลยแต่เกมนี้ก็คิดผมก็คิดว่าคงจะเป็นเหมือนเดิมแต่เราก็มีวิธีของเราในการหาพื้นที่ว่างแล้วก็ทำให้ตัวเราฟรีสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไม่ให้โดนมาตลอดเลยครับเบื้องต้นก็คือสนามนี้ยังมีแฟนคลับ 50% ได้ฝากอะไรถึงกองเชียร์เมืองทองที่จะตามให้กำลังใจในวันพรุ่งนี้ฮะครับก็ฝากถึงกองเชียร์ทุกคนนะครับที่เดินทางไปเชียร์เราหรือว่าเชียร์ที่ทางบ้านก็ตามครับก็ขอบคุณทุกคนครับแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้พวกเราทุกคนจะทำหน้าที่ของเราดีสุดแล้วก็ให้หวังว่ากองเชียร์ทุกคนเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้พวกเราในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับครับขอบคุณครับ